ในช่วงที่ผ่านมานะครับข้อมูลจากคณะวิทยาศาสตร์อะไรมหิดลนะครับชัดเจนนะครับว่าเราสามารถป้องกันการเสียชีวิตได้ประมาณ 4.9 แสนในปี64และ65และก็สามารถป้องกันการป่วยหนักจากโควิด19นะครับได้อีกนับล้านคนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการไปฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายตามความเสี่ยงนะครับในส่วนประสิทธิผลนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากกองระบาดนะครับกรมควบคุมโรคนะครับดูตั้งแต่พฤษภาถึงกรกฎาคม65นะครับโดยเฉพาะตอนช่วงระบาดเยอะๆเราพบว่านะครับถ้า4เข็มเนี่ยป้องกันปอดอักเสบและก็ป้องกันการเสียชีวิตได้ 100% เลยนะครับคน3เข็มก็ลดลงมานิดนึงนะครับ 93% ป้องกันการเสียชีวิตและก็2เข็มก็ป้องกันเสียชีวิตได้ประมาณ 72% นะครับโดยรวมวัคซีนนะครับก็ช่วยป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิตนะครับถ้าได้รับวัคซีน3เข็มขึ้นไปนะครับในช่วง6เดือนนะครับ